ไหนบอกก็บอกกลัวจะไม่เข้าใจกันนะเลยมาอัดต่อก็เอาเงินสั้นๆนะง่ายๆคือฝาเรา4 ชั่วโมงตักใส่ตักอิ๊ว1 ฝา M100เท่ากับ4 ชั่วโมงทักบัก1 ฝา M100เท่ากับ4 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเออต้องไปทำธุระอะไรเงี้ยเราก็หน่วงไว้ยาวๆก็ได้ก็คิดไปสองฝาก็8 ชั่วโมงเออพอทำงานเสร็จเอ้ยยังไม่ถึงเวลาแบบไม่จับเวลาเออดูอ่านหนังสือวันนี้ทำงานนี้อยู่ดีกว่าแล้วก็หน่วงไว้เยอะๆแล้วก็จับเวลาเอ้ยถึงเวลานี่หว่าเราก็มีเวลามาทำไอ้กลับมาทำได้เออวันนี้ต้องไปเรียนเช้าหน่วงไว้ดีกว่ากลับมาจะได้ติดทันแล้วก็จับเวลาฝาละ4 ชั่วโมง ลองดูนะเด็กๆเผื่องานยุ่งตอนเรียนไม่รู้ อาจารย์ให้งานเยอะเข้าตอนที่โน้ตอยู่หรือเปล่าไม่หลับไม่นอนหรืองานอีกเดี๋ยวมีงานนี้โอ้แกไม้ตักโอ้นี่จะรู้เลยเรียนหัตถสิทธิ์นั่นก็ทำทุกอย่างเอลองไปใช้การจับเวลาดูฝาละ4 ชั่วโมงโอเคครับไปแล้วกูบอกไม่หมดนะได้เอาไปใช้กันให้ไม่เก่งหรืออาจจะมั่วนะไม่มั่วแล้วไม่รู้ไม่เก่งโอเคครับก็กลัวจะสอนไม่ดีเหมือนกันไปแล้วป่วยอยู่ส่วนอาหารข้าวเหลืองครับอาจจะมีงานถ้าเกิดเบื่ออาจจะมาทำงานก็คอยไข่เบาหวานด้วยแหละครับเนี่ยยังไม่มาเลย